คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็พูดถึงกรณีที่นายรัฐมนตรีจะเข้ามากำกับดูแลงานของกล่มสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะโดยบอกว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นก็มีหน้าที่นะคะในการที่จะกำกับดูแล DSI แต่ว่าในการกำกับงานคดีตามพรบการสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเขากำหนดนะคะให้นายกเป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษซึ่งก็ได้ยินนายกเนี่ยปลาลบบอกว่า จะเข้ามาดูแลดีเอสไอโดยตรงแล้วก็จะไม่ได้มอบหมายงานนี้ให้กับรองนายรัฐมนตรีท่านใดในการทำงานแทนเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมาค่ะซึ่งคุณสมศักดิ์บอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นผลดีนะคะแล้วก็จะช่วยให้ DSI นั้นทำงานแบบบูรณาการกับส่วนราชการอื่นๆได้ง่ายขึ้นซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคะ่ะนอกจากนี้นายสมศักดิ์ก็ยังได้กล่าวถึงการแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจำด้วยนะคะบอกว่าจากการที่ ที่ไปตรวจเยี่ยมเรือนจํามาแล้ว2-3แห่งเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลค่ะจากทั้งผู้คุมและนักโทษถึงปัญหาต่างๆข้อเสนอแนะที่อยากให้กระทรวงยุติธรรมช่วยปรับปรุงนะคะโดยจะเร่งผลักดันให้มีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EM มาช่วยควบคุมตัวผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีด้วย โดยคุณสมศักดิ์ก็บอกด้วยนะคะว่าคนกลุ่มนี้จะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะคะทั้งที่คดียังไม่สิ้นสุดในชั้นฎีกาซึ่งหากมีหลักทรัพย์ในการประกันตัวหรือว่าเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนไม่คัดค้านการประกันตัวก็สามารถที่จะ ขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะก็คือสามารถที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ด้านนอกเรือนจําได้ก็จะช่วยแก้ปัญหาบอกว่าแนวทางการใช้ e-m เนี่ยนะคะกำไรข้อเท้าเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจําได้นะคะโดยตนกําลังเร่งศึกษาข้อมูลการใช้ e-m ของสารแล้วก็กลมคุมประพฤติเพื่อนําสิ่งที่เหมาะสมที่สุดมาใช้นะคะ